วันนี้กินอะไรครับกากง้อของเรานั่นเองกากง้อชิวทั่วแล้วก็มันเส้นก็กินเหมือนกันเลยปากม้อผิวถั่วมันเส้นข้าวโพดมีข้าวโพดมีที่เฉพาะฟาร์มที่เดียวไม่ได้ขายค่ะไม่ให้กินอีกการขุนวัวโดยการใช้กากม้อเป็นวัตถุดิบในการขุนเป็นที่น่าพอใจมากค่ะเราก็ขุนวัวรสนี้เป็นรสที่3แล้วค่ะกำลังมีรสที่4ตามฝากติดตามด้วยนะคะ